นใช้ชีวิตแต่ทีนี้เราก็ส่วนมากก็จะโดนเขาเรียกอวิชชาครอบงำเราไม่รู้ยังไงฉันก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็เลยหน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าดำทุกทีก็เข้าวัดก็ได้บ้องไม่ได้บ้องเนาะบางทีก็มาทุกข์เข้าไปหนักเข้าไปอีกอยู่ในวัดเนาะก็เพราะว่าเราจิตเรายังเข้าสู่สภาวะจิตเราไม่ได้เรายังไม่มีพลังกำลังพิเศษก็เรียกกำลังพิเศษที่พุทธเจ้าสอนเราให้มีกำลังพิเศษกำลังพิเศษนี่ก็เกิดจากพวกสติพวกสมาธิเนี่ยพวกนะวิปัสสนาต้องฝึกจากตรงนี้เข้าไปนะเข้าไปเห็นความเป็นจริงนี่ชีวิตเนี่ยมันก็เป็นชีวิตของสัตว์โลกนะสัตว์โลกเพราะชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ชีวิตมนุษย์อย่างเดียวนะสัตว์เดรัจฉานสัตว์อะไรมันก็เกี่ยวพันกับเราด้วยเราบางทีเราฆ่ากันเราตีกันทะเลาะกันก็เพราะสัตว์นะใช่ไหมสัตว์ก็เกี่ยวพันกันได้หมดนะแล้วก็สัตว์มันไม่มีสัตว์บนโลกนี้ก็ไม่ได้บนโลกนี้มันก็อยู่ด้วยสัตว์ด้วยอะไรนะแล้วก็พูดถึงชีวิตก็จะบางคนก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงบนโลกใบนี้มีอะไรรู้ไปถึงจักรวาลได้อย่างเงี้ยเนาะเพราะขาดสติขาดสมาธิขาดหลายอย่างพวกนี้รู้ได้ด้วยสมาธิด้วยสติพอเราเข้มแข็งนะจิตมันเข้มแข็งขึ้นอะไรขึ้นนะมันจะเกิดพลังเข้าไปเห็นความเป็นจริงได้นะพูดถึงชีวิตสัตว์มั่งชีวิตสัตว์ก่อนสัตว์เนี่ยสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็สัตว์นะมนุษย์ก็สัตว์แต่เป็นสัตว์ที่รู้ดีรู้ชั่วใช่ไหมรู้ดีรู้ชั่วแต่ก็นี่แหละพอรู้ดีรู้ชั่วนี่ฮะมนุษย์จะพลิกแพงเก่งนะพลิกแพงเก่งมีโยมเนี่ยเขาพาลูกสาวมาโยมก็เป็นนักเขียนเขาพาลูกสาวมากราบอาตมานะพอดีไปงานศพเขาก็กราบแล้วก็พาลูกสาวเขาประมาณ13-14อายุ13-14ก็มาเอ้าหลวงพ่อบอกหน่อยที่บอกหน่อยก็บอกอะไรบอกพ่อบอกหน่อยสิบอกอะไรเขาก็ถามพ่อว่าเวลาเขาเอาหมาเอาแมวมาปล่อยวัดทำไมพระไล่ได้บอกว่าปล่อยหมาปล่อยแมวแล้วเป็นบุญแล้วว่าปล่อยสัตว์แล้วเป็นบุญเออเขอึ้งเห็นไหมพระไปไล่เขาทำไมบอกแล้วก็บอกว่าปล่อยสัตว์แล้วเป็นบุญไงเออเอาละสิเห็นไหมก็จริงๆนะคนไม่เข้าใจบางคนนะไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตมันเป็นยังไงก็อธิบายเขาฟังว่าไอ้ที่ปล่อยเป็นบุญเนี่ยพวกเราอาจจะไม่รู้ด้วยเหมือนกันนะก็ได้รู้นะว่าชีวิตก็จริงๆธรรมะก็คือรู้เรื่องชีวิตของคนอื่นเขาพอเรารู้เรื่องคือชีวิตของคนอื่นแล้วของสัตว์ของคนอื่นเราก็วางได้จากความคลายกำหนัดความโลภความโกรธความหลงนั่นเองทุกวันมานี้มันตัวกูอย่างเดียวนะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาก็ดำเนินชีวิตไปตามของเขาเห็นไหมนะพอเราก็บอกว่าไอสัตว์เนี่ยนะไอที่มันจะเป็นบุญได้คือไอที่เขาจะเอาไปฆ่าในที่เขาจะเอาไปฆ่าเช่นเข้าไปในตลาดเนี่ยเห็นไหมเข้าไปในตลาดไอพวกปลาพวกตะผ้าพวกปลาหลงปลาไหลพวกอะไรนี้นะเขาจะไปฆ่าใช่ไหมไปกินไปลงแกงกินพวกนี้พวกเข้าลงฆ่าอย่างพวกงัวพวกควายเขาจะเข้าลงฆ่าอย่างโอ้โหเราปล่อยพวกนี้เป็นบุญไปซื้อมาแล้วปล่อยต้องเอาของที่จะปล่อยต้องแข็งแรงด้วยนะแข็งแรงไม่ใช่แย่อยู่แล้วสภาพไม่ค่อยดีเอาไปปล่อยบางทีก็ไปตายแบบอะไรต่ออะไรก็ดูรู้จักปล่อยแบบนี้เป็นบุญนะเป็นบุญเพราะเขาไม่โดนฆ่านะไม่โดนฆ่าแล้วก็เอาไปก็เป็นบุญแต่ปล่อยอย่างเราเนี่ยก็อธิบายเขาไม่บอกเขาหรอกว่าดีหรือไม่ดีนะหรือถูกหรือไม่ถูกเพราะพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆพุทธเจ้าไม่เคยติใครมาถามนะมาถามอะไรพุทธเจ้าจะไม่เคยติไม่เคยว่าเจ้าจะถามคนบางทีมาถามว่าศาสนาอย่างเงี้ยดีไหมศาสนาพราหมณ์ที่เขาเป็นอย่างเงี้ยดีไหมพุทธเจ้าบอกไม่ตอบอ่ะแต่พุทธเจ้าอธิบายสิ่งที่ดีๆให้ฟังเฮ้ยเพราะมัน
ไม่พูดอะไรที่ไปทำลายคนอื่นเขาทำลายศาสนาเขาเนอะนะอย่างพวกเราก็ออกแล้วไม่ดีโอ้ยมันไม่ดีไอ้นี่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างคิดแจงไปเสร็จเลยผิดศีลละผิดศีลเลยแล้วมาเบียดไปว่าเขาไปหลายพระเจ้านี่ว่าโอ้โหเป็นศีลเพียบพร้อมเลยไม่ยอมว่าใครก็จะยกตัวอย่างให้เงี้ยยกให้เห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็เลือกเอาชอบอะไรว่าไงถูกอ่ะนะว่าไงถูกไม่เคยบอกว่าไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดไอ้นี่ถูกไม่มีนะอย่างนั้นอาตมาก็ถามก็บอกเขาว่าไอ้แมวไอ้หมาเนี่ยที่เอามาปล่อยเนี่ยนะไอ้สัตว์พวกนี้เนี่ยมันอยู่ติดเจ้าของติดสถานที่มันรักเจ้าของนะแล้วมันเป็นสัตว์ใกล้คนเราก็เอาอะไรมาปล่อยก็ได้จะไปเอากระรอกมาเอาหนูมาปล่อยอะไรก็ได้นะไม่เฉพาะแมวหมานะนะแต่ทีนี้ไอ้พวกนี้มันสัตว์ไกลคนมันไม่ค่อยยุ่งกับคนไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกับคนใช่ไหมไอ้พวกนี้เนี่ยทำให้คนฆ่ากันมากันเยอะนะมันใกล้คนนะเอ้ยเอามาปล่อยนะไอ้พวกนี้มันเราตอนที่เรารักมันชอบมันเราก็เลี้ยงมันนะดูแลมันมันก็รักเจ้าของรักสถานที่ซื่อสัตย์แล้วก็แล้วเวลาเราให้อาหารมันใช่ไหมว่าอาหารเราบางทีด้วยใจของเราเราก็ให้อาหารที่มันจนมันชินมันเป็นนิสัยที่อาหารมันกินอาหารของเราจนมันชินใช่ไหมมันชินก็เหมือนกับเรานั่นแหละเหมือนกันนะเหมือนเรารักที่ไหนอยู่ที่ไหนใครมาเอาเราไปปล่อยเอาไปทำไรมั่งไหมเนาะเราอยากจะกินอย่างนี้คนไม่ให้กินเอาไปให้กินอีกอย่างแล้วไอ้พวกเนี้ยนะมันก็ซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์เอาแต่แมวก็เอาใจขดเก่งหมานี่ซื่อสัตย์แต่เราก็ไม่ค่อยรู้จักมันไม่รู้ว่านิสัยของเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะมักจะเอาตามเราคิดอะไรก็ถูกแล้วคือเรามีตัวตนของเรามนุษย์นะบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยถูกหมดฉันถูกหมดแต่ไม่เคยรู้เรื่องของชีวิตเลยนะชีวิตของสัตว์โลกเป็นยังไงชีวิตของเราจะไม่รู้ชีวิตสัตว์ตัวเราเองได้ยังไงว่าจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมไม่รู้เลยก็มาอาตมาก็ถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าเอามาปล่อยเอาแมวมาปล่อยเนี่ยนะเอามาปล่อยปุ๊บเนี่ยไอ้หมาเนี่ยอาตมาเคยเห็นมันนะเวลาเข้ามาปล่อยนะโอ้มันวิ่งไปวิ่งมาหาเจ้าของนะไปอยู่หลังวัดไปอยู่หน้าวัดไปอยู่กลางวัดโอ้โหทรมานมากเลยค้อนหาเจ้าของนะหมาไปที่ไหนก็ไม่ได้ไปกินกับเขาก็ไม่ได้นะเขามีเจ้าที่ใช่ไหมหน้าวัดก็มีเจ้าที่เป็นฝูงเลยกลางวัดก็มีเจ้าที่แล้วไปไหนเขาก็ไล่กัดมันใช่ไหมไล่กัดมันก็ไปซุกไปแอบผอมใครให้อะไรกินก็ไม่กินมันใช่เจ้าของแล้วก็อาหารที่มันกินเนี่ยไม่ใช่ของที่มันชอบมันไม่กินกว่าจะไว้ใจกว่าจะกินต้องหิวจริงแล้วก็กว่าจะไว้ใจได้นานกว่าจะหายคิดถึงเจ้าของได้นานนะคิดดูว่ามันทุกข์ขนาดไหนนะไม่ว่าแมวก็เหมือนกันมันทุกข์ขนาดไหนแต่เราไม่รู้หรอกเราเอาแต่ตัวเราเนี่ยเป็นใหญ่เอาความคิดเราเป็นใหญ่เราไม่รู้ว่าใช่ไหมชีวิตของสัตว์โลกเนี่ยมันก็มีชีวิตของมันตามแต่สภาพของมันนะบางคนหมาเห่าโอ้ยหมาเห่ามาโหงกันจะให้หมามันพูดจะให้หมามันว่าอะไรเหรอมันก็ต้องเห่าของมันใช่ไหมแล้วคนก็โอ้ยนกขู่หมาเห่าเขามันก็ต้องเห่าไอ้บางคนหมาไม่เห่าบอกเลี้ยงไว้เสียข้าวสุกหมาไม่เห่าเลยเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้ใจมันคนหมากัดก็บอกหมากัดเนี่ยหมามันกัดหมานี่ไม่ดีมันก็จะให้หมามันมาชกเราหรือมาเตะเรามันก็ต้องกัดใช่ไหมเพราะมันนิสัยของมันนั่นคือดัดเดรัจฉานเนี่ยมั้ยมันหวงสถานที่มันหวงเจ้าของใครหน้าแปลกหมามันก็ต้องกัดนะมันกัดแล้วมันหวงอาหารหวงสถานที่นะมาหวงใครจะมาแย่งที่อยู่มันมาแย่งมันกินนะไม่เหมือนสัตว์อะไรทุกอย่างเป็นธรรมดาของมันใช่ไหมทีนี้เวลาเรามาปล่อยปุ๊บเอาแล้วสิพระโยมอยู่ในวัดมีเรื่องแล้วยาวเลยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไม่ชอบไอ้ไม่ชอบก็โพตานั้นไอ้ชอบก็อาเดียตีกันแล้วเหตุปัจจัยมันเกิดจากเพราะหมามาปล่อยเห็นไหมตีกันแล้วบางคนก็โอ้หมาไปขึ้นกุฏิหมาไปขึ้นศาลามาขึ้นมันก็ต้องอย่างนั้นจะให้มันยังไงอ่ะคนก็ถ้าเราเปิดประตูเปิดแล้วมันก็ขึ้นคนก็ขึ้นขโมยก็ขึ้นหมามันก็ต้องหาที่มันของมันสบายมันหลบยุงมันหลบร้อนบ้างมันก็ขึ้นไปอยู่
ก็เป็นทุกข์กันไปหมดนะไอ้แล้วก็บ่นกันเป็นทุกข์กันเป็นเรื่องเป็นราวกันสารพัดเรื่องนะเกิดขึ้นมาแล้วสรุปแล้วสารพัดเรื่องเพราะหมาเพราะแมวสารพัดเรื่องกลายเป็นเหตุปัจจัยให้มนุษย์ทุกข์มั่งสุขมั่งไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะหมาเพราะแมวนะนอกจากระหว่างมนุษย์กันเองยังไม่พูดถึงนะชีวิตมนุษย์กันเองที่จะลาวีกันอีกขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงนี่เพราะเหตุจากเราไม่เข้าใจมันเราขาดสติขาดสมาธิขาดไปรู้เรื่องราวของชีวิตของสัตว์โลกใช่ไหมไม่รู้เลยไม่รู้แหละนี่ข้ารู้แต่ของข้าอะไรที่ข้าเป็นสุขพอใจแต่เราไม่รู้ว่าสัตว์โลกเขาก็เป็นเขาอย่างเงี้ยอันนี้นี่เป็นเรื่องของสมาธิเลยนะเป็นเรื่องของพรหมเลยนะพรหมวิหารสี่คือเมตตาคนที่ได้สมาธิจะเกิดตรงนี้ขึ้นถ้าเรายังแบกสิ่งเหล่านี้คือแบกเหตุแบกปัจจัยแห่งทุกข์ไว้แห่งเรื่องราวต่างๆไว้ถ้าเราเห็นมันก็เป็นธรรมดาของมันสัตว์นะมันก็เป็นอย่างนี้สัตว์มันก็เป็นอย่างนี้นะสัตว์นี้มันวางเลยไหมไม่เป็นเหตุเป็นใจวางเห็นไหมตอนเรื่องนี้อยากจับเอาจับไปเดี๋ยววันหลังมาเต็มวัดอีกเอาจับก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่กับการจับมาจับนะถ้าเรารู้จักวิบริหารรู้จักคุมรู้จักมันชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะรู้จักควบคุมมันทำหมันมั่งอะไรมั่งเนาะมันต้องมีเจ้าที่นะเอาไว้มันก็ไปสอดป้องกันหมาที่เขามาปล่อยหมาพันเนจรมามันก็พอดีสมดุลมันก็สมดุลไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีเหตุเบียดเบียนใจให้มีนรกมีสวรรค์ไปแล้วล่ะก็เนี่ยเพราะเหตุแบบนี้มันจึงมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีอะไรเพราะเราไม่เข้าใจถึงเรื่องชีวิตของสัตว์โลกกันไม่เข้าถึงตรงนี้นะเราก็จะมีแต่โกรธมีแต่โลภมีแต่หลงมีแต่ตัณหาคือความอยากอยากขึ้นมาก็จะเลี้ยงมันจะดูแลมันไม่นะพอไม่อยากขึ้นมาก็จะไปปล่อยมันใช่ไหมแล้วก็เหมือนกันทุกอย่างเลยมันก็เป็นอย่างนี้จะมาก็ถามแล้วมีเหตุมีปัจจัยให้อีกเยอะแยะในวัดนี้เกิดขึ้นในวันนี้แค่เอาหมามาปล่อยตัวหนึ่งหรือเอาแมวมาปล่อยตัวปกติอาจจะตีกันเป็นมีเหตุมีปัจจัยตีกันในวัดนี่อะไรกันฆ่ากันก็ได้ใช่ไหมเพราะไม่รู้จักวางไอ้คนที่มาเจอสถานการณ์ไม่รู้จักวางไม่รู้จักใช่ไหมก็แบกไว้หมดทุกอย่างเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่ทุกข์ก็เพราะอย่างเงี้ยนะใช้ชีวิตไม่เป็นเอาแต่ตัวเองเขาจะอุปทานมั่นถือมั่นตัวกูของกูนะตัวตนเยอะตัวนี้เป็นเหตุแห่งภพชาตินะเป็นแห่งภพเลยนะตัณหาคือความอยากนะเวลาอยากจะได้มาอยากได้นู่นได้นี่โอ้ยพออยากจะให้ไปขึ้นมาก็เอาไปเอาไปเห็นไหมกิเลสก็เกิดความโลภความโกรธความหลงอย่าวิชาครอบงำเกิดภพเกิดชาติเห็นไหมแค่หมูหมากาไก่ใช่ไหมเป็นภพเป็นชาติเลยนะเวียนว่ายตายเกิดเลยนะบอกให้รู้ถ้าทำใจไม่ได้ใจนี่สำคัญเห็นไหมใจนี่สำคัญก็ถามว่าเอาเลือกเอาแล้วอะไรดีกราบตูดโด่งเลยกราบตูดโด่งแล้วไปจะมาเถียงว่าแหมอุตส่าห์เอาบุญเอามาปล่อยวัดแล้วได้บุญเลยพระบอกว่าได้บุญเห็นไหมเข้าใจไหมแล้วพวกเราว่าอะไรดีแต่มาไม่บอกอะไรถูกอะไรผิดนะเนอะฮะนะอย่างนั้นคนเราต้องมีการเรียกปัญญาปัญญาเหมือนกันนะปัญญาเห็นไหมปัญญาเกิดแล้วก็ตัววิปัสสนาตัวสติตัวสมาธิตัวศีลมันมีพร้อมอยู่ในนี้เลยเรื่องนี้พอได้ตรงนี้มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไม่วางใครจะชอบก็ไม่เป็นไรใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงกลางนะฉันอยู่ตรงกลางนะแต่ถ้าเปิดยึดไปติดมันเมื่อไหร่เป็นเรื่องมีปัญหาทันทีนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยจิตนี่โดนกำหนดด้วยหมูด้วยหมาด้วยแมวด้วยอะไรไปเวียนว่ายตายเกิดไปด้วยอย่างนี้หมดนะเนี่ยพอวางถ้าเราฝึกกับสัตว์แล้วเราก็มาฝึกกับคนอันเดียวกันคนนี่แต่คนนี่แรงกว่าเพราะสัตว์นี่มันไม่รู้ดีรู้ชั่วมันเป็นอะไรมันทำยังไงมันก็ทำอย่างนั้นของมันนะอ่านจิตอ่านใจมันง่ายนะครูบาอาจารย์บางคนก็เห็นไหมเขาเข้าถึงจิตถึงใจสัตว์เดรัจฉานเข้าถึงจิตถึงใจมันคนเราได้รู้จิตรู้ใจเห็นไหมหูทิพตาทิพอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีพลังมีสติมีพลังมีฌานเข้าไปเห็นความเป็นจริงที่
ไอ้อย่างเนี้ยมนุษย์ธรรมดาเห็นไม่ได้ต้องมาฝึกกันอย่างพวกเราเนี่ยมาเห็นเข้าไปเห็นสัจธรรมความเป็นจริงจิตมีพลังนะครูบาอาจารย์ก็สอนเนี่ยมาก็สอนเรื่องเนี้ยให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้มีศีลใช่ไหมพระเจ้าก็สอนเรื่องนะเรื่องใช่ไหมเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมไตรสิกขาให้เรามาอยู่เนี้ยนะคือเพื่อให้เราใช้ชีวิตให้เป็นบนโลกนี้ใช้ชีวิตให้ปราศจากความโกรธความโลภความหลงแต่ถ้าความโกรธความโลภความหลงมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสนู่นสัมผัสนี่เรายึดมาหมดนะสรุปแล้วบุญไหมไอ้ที่มาปล่อยเนี่ยได้บุญไหมได้บุญไหม ได้บุญไหมเนาะไม่ใช่บุญที่แท้จริงนะนะไม่ใช่บุญที่แท้จริงเป็นบุญแต่เพียงแต่ว่าเอาให้พ้นตัวฉันไปเวลาฉันชอบฉันก็เอามาเลี้ยงเอามาดูแลเวลาฉันไม่ชอบก็ปล่อยให้ตนพ้นตัวฉันไปแต่ไม่รู้ถึงจิตใจเขาไม่รู้ถึงอะไรแล้วไม่รู้ว่าเขาจะไปสร้างปัญหาหรือไปเป็นปัญหากับเราปล่อยไปวัดวาจะมีปัญหาอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรนะพระก็ต้องมาดูแลบางทีปล่อยแล้วนะยังมาแอบดูอีกนะแอบดูนะแอบดูว่าพระเนี่ยดูแลดีไหมให้อาหารไหมถ้าไม่ดูแลดีไม่หาอะไรให้กินวัดนี้อย่ามาทำบุญเลยอันนี้วัดนี้ไม่ดีใจพระนะไม่ดีอย่ามาทำบุญเลยเอาหมามาปล่อยเอาแมวมาปล่อยแล้วไม่ดูแลดีใช่ไหมนะบางคนก็เอาปลามาปล่อยเอาปลาภาพมาปล่อยเห็นไหมไอ้พวกนี้มันไกลคนมันไม่สร้างปัญหาให้คนเชื่อว่ามันไกลนะไกลก็ไม่สร้างแต่ไม่แน่เหมือนกันนะบางทีเอาปลาเงินปลาทองมาให้พาเลี้ยงไว้แมวไปกินอีกอ้าวทะเลาะกับพากับเจ้าของแมวกับเจ้าของปลาทะเลาะกันอีกเนาะงั้นมันเป็นลูกโซ่ที่จิตทางนั้นนะที่จิตทางนั้นนะเนี่ยก็จิตเหมือนกันในตำนองเดียวกันเราได้ไปเรื่องของคนมั่งเราก็บางคนเนี่ยก็อยู่บ้านก็เกเรเกมาเลบางคนก็เป็นบ้าจิตไม่ค่อยดีจิตไม่ดีอยู่บ้านนี่เป็นบ้านะกระเซาะกระเซิงพูดไม่รู้เรื่องพูดมันทั้งวันเลยนะบางคนก็ปล่อยบางคนก็จ้างมาให้มาอยู่วัดก็มีนะบางคนก็ต้องจ้างมาบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วมาเนี่ยก็ร้อยแปดพันประการหรือว่าจิตก็ร้อยแปดพันประการการใช้ชีวิตก็ร้อยแปดพันประการใช่ไหมแต่พวกเราถามว่าใช่ไหมแบบเราคิดอย่างนี้ไหมไม่ใช่หรอกไอ้นี่ทำไมไม่ดีอ่ะไอ้นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ไม่เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นมาปั่นอย่างนี้ไอ้นี่มันบ้าวะไอ้นี่มันทำไม่ดีใช่ไหมเราก็ปล่อยไม่ได้เราวางไม่ได้เหมือนกับว่าพอปล่อยมาเข้าวัดปุ๊บต้องดีหมดนะเราคิดอย่างนี้เลยเนาะนุ่งขาวห่มขาวปุ๊บดีหมดนะดีหมดเลยรับศีลแล้วดีหมดต้องดีห่มผ้าเหลืองแล้วดีเลยสำเร็จเลยหรือว่าเราคิดอย่างนั้นนะแต่จริงมาจากโยมดังนั้นนะมาอะไรไม่ดีโยมไม่ดีแต่พอมาถึงผ้าเหลืองมาถึงผ้าขาวบอกต้องดีหมดผ้าเหลืองหรือผ้าขาวไปทำอะไรข้างนอกไม่ดีเอาแล้วพระไม่ดีแล้วโยมไม่โยมบวชนักบวชพระสังฆทานไม่ดีอย่างนี้มั้ยเอาแล้วถามว่าบ่ห่มผ้าเหลืองนี่สำเร็จเลยใช่ไหมบ่ห่มผ้าขาวนี่สำเร็จเลยใช่ไหมนะพระเจ้าเก่าสานะเก่าใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาเก่าเราทำให้เราดีทำให้เราค่อยๆเก่าครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันขัดก็เป็นเก่านะไม่ว่าจะพระใหม่ที่มาบวชก็ขัดครับครูบาอาจารย์ทนได้โอ้ทนได้นะทนอดทนช่วยกันขัดช่วยกันเก่าอยู่สิบยี่สิบปีบางองค์ก็ยังบ้าอยู่งั้นบางทีโยมก็ยังบ้าอยู่งั้นใช่ไหมยังก็เป็นอย่างนั้นของโยมเห็นไหมก็เก่าก็ทนได้อยู่เพราะว่าเนี่ยวัดเรามันวัดเปิดวัดเราเป็นวัดเปิดเราไม่เลือกนะมาเหอะส่งเข้ามาเหอะได้ทั้งนั้นเนอะเปิดดูแลกันไปนะดูแลกันไปจ้ะแต่โยมนี่จะไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ดูแลกันบางคนก็มาฟ้องคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นกิน3มื้อคนนั้นกิน4 2มื้อคนนั้นทําไมมันเสียงดังคนนั้นตะหวาดดังคนนั้นมันทําไมอยู่อย่างงี้มันก็เป็นออกมาอย่างนั้นน่ะแล้วเสร็จแล้วไอ้คนฟ้องก็อยู่ไม่ได้รับไม่ได้ใช่มั้ยจิตรับไม่ได้แล้วถ้าเราว่าเราดีนะเราเป็นน้ำดีนะ
แต่มันเดินทางผิดทางใช่ไหมน้ำดีนี่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีสอนเขาเกาเขาเนี่ยเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์นะทำให้เขาดีได้เรียกว่าครูบาอาจารย์แต่ของเราไม่อย่างนั้นนี่ตัวตนมันเกิดเลยไปเดินไปหน้าวัดไอ้นุ่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ถูกไม่ถูกไปหลังวัดไก่นี่ไม่ดีไม่ถูกไปนี่วัดมันไม่ออกมาอยู่ในกุฏิหรืออยู่ในที่ที่เราปฏิบัติอ่านหนังสือไปก็ไอ้คนเขียนหนังสือที่เขียนผิดอีกไม่ดีอีกมันหาเรื่องจนได้ไอ้คนพวกนี้เห็นไหมเนี่ยมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่แต่ไม่ไอ้นุ่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีแล้วจิตนี่มันจะสงบได้ไหมจิตนี่มันใช่ไหมมันมีแต่โกรธมีแต่หลงตัวเองมีแต่โกรธหลงโกรธหลงแล้วก็โลภใช่ไหมโลภมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะสุขได้ไหมมันใช้ชีวิตถูกเพราะเราไม่รู้ชีวิตของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้มันคืออย่างนี้ต้องอยู่ให้ได้ถ้าคนที่ปฏิบัตินะพระเจ้าถึงให้ปฏิบัติพระเจ้าเองก็บอกมาเลยพูดมาเลยเนาะท่านบอกตั้งแต่สมัยท่านนะแล้วก่อนท่านอีกท่านบอกก่อนท่านอีกก็มีอย่างเงี้ยสมัยนี้สมัยท่านก็มีแล้วสมัยต่อไปก็จะมีอย่างเงี้ยท่านพูดยังไงรู้ไหมอาตมาเคยพูดไปบ้างแล้วนะท่านพูดเรื่องว่าท่านนั่งอยู่บนเขาพระเจ้านั่งอยู่บนเขานั่งมองไปแล้วก็มีพระปฏิบัติพระที่เป็นอุปถาคนะอุปถาคก็นั่งท่านก็พูดให้อุปถาคว่านั่นดูกลุ่มนั้นสินั่นน่ะเขาเดินจงกรมอยู่นั่นน่ะใครเป็นคนนำอยู่เนี่ยเห็นไหมใครเป็นคนนำอยู่ใครเป็นคนนำใครที่ชอบปัญญาชอบวิปัสสนาคือชอบปัญญาพระอะไรชอบปัญญาพระอุบาลีป่ะเนอะเลิศทางปัญญาป่ะพระอุบาลีป่ะเนอะพ่อก็จำไม่ได้พระที่นำอยู่คือเลิศปัญญาหน้าธาตุเขาตรงกันเห็นไหมเขาชอบเนี้ยเขาชอบวิปัสสนาเขาชอบปัญญาก็เดินจงกรมกันอยู่ด้วยกันกลุ่มนั้นเอามาดูกลุ่มนี้เลยกลุ่มนั้นเห็นไหมพระโมคคัลลานำพระโมคคัลลานี่ชอบฤทธิ์เห็นไหมกลุ่มนี้ธาตุก็ตรงกันเนี่ยก็ชอบฤทธิ์พระเจ้าเลยก็ชอบฤทธิ์ก็ชอบถ้าพูดอีกทีก็ชอบสมถะวิปัสสนาชอบสมาธิชอบฤทธิ์เนี่ยดูกลุ่มนี้ก็ชอบประกัดสปะประกัดสปะชอบแล้วโอ้ยคนนี้เลิศทางทุดงพระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยชอบทุดงเดินอยู่เนี่ยชอบทุดงด้วยกันนั่นแหละธาตุเขาคุยกันรู้เรื่องเลยนะอยู่ไม่อ้างเนี่ยกลุ่มนี้โหกลุ่มนี้กลุ่มนี้พระอนุรุตนี่พระอนุรุตนี่เลิศทางต่างตาทิพย์ที่ประจักษ์สุขเห็นไหมทางฌานฌานตาทิพย์เห็นอะไรนี่ตรงนี้พวกนี้เขาชอบฌานชอบอะไรนะก็ชอบทางนี้กลุ่มนี้พระโสนะพระโสนะนี่เลิศทางเทศในพระที่เดินกันนี่นักเทศทางนั้นนะชอบเทศเรียกนะชอบเทศเอากลุ่มนี้ใครพระอนุรุตไหมนะพระก็จำสับสนอนุนี่ชอบจำสับสนนะต่อหลายองค์ก็จำไม่ได้เอาพระอนนท์มั่งพระอนนท์ก็พระอุบาลีก็ชอบทางวินัยใช่ไหมวินัยพระอุบาลีพระอนนท์นี่ก็ชอบทั้งจำใช่ไหมทั้งจำเก่งแล้วกลุ่มท่านก็จะเนี่ยชอบจำก็ไปก็อีกกลุ่มนึงอ่ะโอ้กลุ่มนี้ไงพระเทวทัตนำโอ้พระเทวทัตโอ้กลุ่มนี้อ่ะกลุ่มนี้มีตัวตนเยอะเนาะคนที่ชอบความสุขยังติดสุขติดสวยติดหล่อยังชอบใหญ่ชอบโตเนี่ยพวกนี้ไปอยู่กลุ่มนี้วันนี้ยังกลุ่มนี้เขาอยู่กันแล้วพระเจ้าอยู่ได้หมดเลยนะอยู่ได้หมดแต่ทั้งหมดนี้ประพฤติปฏิบัติต่อไตรสิกขาเห็นไหมไตรสิกขาอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติไตรสิกขาเพื่อที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอยู่เนี่ยนะแต่เขาก็อยู่กันได้เขาไม่ทะเลาะกันนะเขาไม่อะไรเขาอยู่ได้เพราะพระเจ้าให้ไตรสิกขาเป็นเครื่องปฏิบัติเห็นไหมให้ไตรสิกขาเนี่ยก็อยู่ได้อย่างเนี้ยพระเจ้าให้ไตรสิกขาพวกเราอยู่เพื่อจะอยู่กันได้นะอยู่กันได้อยู่ทั้งหลวงพ่อสนองก็ให้ไตรสิกขาให้วัดเราเพื่อให้เราอยู่กันได้หมดจะดีจะชั่วจะไม่ถูกผิดแต่เมื่อมีไตรสิกขาปฏิบัติต่อไตรสิกขาแล้วนะไตรสิกขาก็คืออะไรศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมปฏิบัติต่อไตรสิกขาแล้ว
เดี๋ยวนี้เองเดี๋ยวเข้ากันได้เองเดี๋ยววางทุกคนวางกันเองวางไปหมดเดี๋ยวสำเร็จไปเลยพระอริยะหมดเลยสำเร็จได้เลยเพราะวางจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองเห็นไหมวางจากทั้งหมดที่มีทุกอันนี้ก็วางที่ยึดติดอยู่ก็วางได้โอ้อยู่กับศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็อยู่กับศีลสมาธิปัญญาผมขึ้นไปขึ้นไปก็วางหมดความยึดติดนั้นไม่มีแต่เทวทัตนี่ลำบากหน่อยเทวทัตแต่ก็รู้พระองค์ก็รู้ว่าต่อไปนายเขาก็มาทำลายพระองค์มาอะไรก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะไม่ได้มีสมัยนี้อย่างเดียวบอกก่อนพระองค์ก็มีแล้วแบบนี้นะและปัจจุบันก็มีแล้วก็อนาคตของพระองค์เองก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีแบบนี้ดังนั้นแล้วพวกเราอ่ะไอ้พวกเราอยู่แบบนั้นเปล่าเรานิจจังนิจจังนิจจังเที่ยงหมดคนนั้นต้องคิดเหมือนฉันทำเหมือนฉันพูดเหมือนฉันใช่ไหมแต่บางคนก็ชอบไปตามที่เขาชอบใช่ไหมบางคนก็ชอบชอบอย่างนึงบางคนก็ชอบอย่างนึงบางคนชอบทำงานชอบทำงานใช่ไหมว่าเรามีงานก็ไปชอบทำงานก็ไปทำงานแล้วก็บ่นว่าทำไมคนอื่นไม่ทำมั่งนะฉันเหนื่อยนะอย่างงุ่นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคนอื่นเขาชอบปฏิบัติใช่ไหมเขาก็ชอบปฏิบัติเขาก็ทำเขาก็ปฏิบัติไปใช่ไหมทุกคนมีงานหมดแต่งานจริงๆของพระเจ้าคืองานไตรสิกขานะงานไตรสิกขาไม่ใช่งานทางโลกงานทางโลกมันงานกิเลสยังไงเดี๋ยวก็หลุดไปหมดไปทำงานทำงานก็หลุดกลับไปอย่างเดิมนั่นแหละคารวาสอีกนั่นแหละใช่ไหมอยู่มันทำงานทางธรรมทำงานทางธรรมนะรู้จักสาธารู้จักศีลรู้จักภาวนาเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยงานของพระพุทธเจ้านะดังนั้นเพราะงานอันเนี้ยพอมันมีมันใครทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะวางเองเห็นทุกอย่างไม่มีอะไรเลยเราไปถึงจุดหนึ่งแล้วไม่มีอะไรแล้วก็จะดูเห็นแต่ความปรุงแต่งของเราตัวเราเนี่ยกายเราใจเรามันปรุงแต่งตลอดเวลามันพาเราไปตลอดเวลามันหาเหตุหาปัจจัยมาตลอดถึงขนาดนั้นนั่นถูกทางนะถ้าเราไม่เคยรู้ว่าเราปรุงแต่งอะไรเราทำอะไรเราคิดอะไรรู้แต่คนอื่นนะผิดทางนะถ้าทางพระพุทธเจ้าต้องดูตัวเราเองเห็นความเป็นจริงทุกอย่างในตัวเราเห็นใจเห็นจิตเรามันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเห็นมันจนเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่มีเลยกายกับจิตเราไม่มีมีแค่รูปกับนามมีแค่รูปกับนามไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราครับมีแต่รูปกับนามเห็นมันจนว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยไอ้กายจิตมันพาเราไปนรกสวรรค์ตลอดเวลามันพาไปนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้แต่ส่วนมากมันจะพาเราไปนรกหมดพานรกเพราะไปติดไปอยากไปบิดนะไปทำลายชีวิตกันไปฆ่ากันไปทำลายกันต่อไปในอนาคตนะเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยไอ้กายจิตเรามันปรุงแต่งไปทางต่ำหมดทางต่ำหมดนะมนุษย์จะอยู่กันยังไม่มีความสุขยากแล้วเนาะยากจะเบียดเบียนกันทำลายกันทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะว่าเราไปทางลาภทางยศใช่ไหมเราก็ติดกายเรานี่เป็นของเราของเราต้องหาให้มันกินหาให้มันใช้หาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวหาที่อยู่อาศัยหาโรงพยาบาลดี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 ต้องดีต้องแพงพอมีเงินมีปัจจัยถ้าไม่มีก็ต้องไปเบียดเบียนกันไปจี้ไปปล้นกันไปอะไรไปมาเพราะว่าเราไปติดเอาสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวสุขที่ไม่ได้แท้จริงนะเราไม่ได้สุขอย่างพระพุทธเจ้าสุขเจ้าคือวางจากสิ่งเหล่านี้ปลดปล่อยมันวางมันเห็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยว่างแต่ที่มันเป็นอยู่ได้เราคิดอยู่ได้นี่เพราะเราเป็นขี้ข้ากายไอ้จิตเนี่ยไอ้เรื่อยรูปเป็นนามมาทุกชาติทุกชาติรับใช้มันทุกชาติทุกชาติเลยนะเสียใจเพราะมันน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกดีใจเสียใจเพราะมันเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดกระดูกเรากองเข้าเป็นภูเขานี่ก็เพราะมันนี่แหละก็เพราะมันนี่แหละเราออกจากมันไม่ได้ออกมันไม่ได้เพราะมันคือเราคิดแต่เราไอ้แท่งนี้คือเราคือเราไอ้นี่คือนิจจังนิจจังนะนิจจังคือเที่ยงเที่ยงพอเกิดมาเราไม่เคยเห็นเลยความไม่เที่ยงของกายเราไม่เคยเห็นเลยเราไม่เคยเห็นเป็นอนิจจังเลยเห็นแต่เที่ยงเที่ยงเที่ยงมันเที่ยงมันคือเรามันคือเราเห็นไหมตายไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นกายบางคนนะไม่เคยเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ก็ยังไม่รู้ว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับจิตหรือบางทีมันมีแต่รูปกับนามรูปกับนามเท่านั้นมันมีแต่รูปกับนามนะเห็นเป็นรูปนามเห็นโอ้โหเราจะเห็นว่ามันน่ากลัวมากเลยนะพอเราภาวนาปฏิบัติเราจะเห็นความน่ากลัวของมันว่ามันพาเราไปนรกไปสวรรค์เนี่ยนะแต่มันพามาสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้แต่ส่วนมากพามันพาเราไปนรกหมด
พาไปนกหมดเห็นไหมดังนั้นพอเราเห็นมันมากๆทำมากๆเนี่ยทำวิปัสสนาเนี่ยนะทำเจริญสติเจริญสมาธิทำวิปัสสนามากๆเราจะเห็นมันเลยจะเห็นกายนะครูบาอาจารย์ถึงสอนเห็นไหมสอนให้เราดูกายมากๆดูให้มันเห็นความเป็นจริงเลยไหมว่ามันเป็นของเน่าของเหม็นเป็นของสกปรกเป็นของนั้นเพื่อจะให้คลายจากความที่เราไปยึดมันที่เป็นเหตุเป็นใจให้เราไปนรกไปสวรรค์อะไรเนี่ยแหละเพราะเราไปยึดมันยึดกายเราไม่ว่าไปยึดกายแฟนกายลูกกายเมียไหมกายยึดไปหมดเรายึดก็เป็นทุกข์ไปหมดเลยไหมสรุปแล้วก็คือครอบครัวพระเจ้าบอกเห็นไหมให้ออกจากกามคือไม่นิยมไม่สนับสนุนให้มีครอบครัวครอบครัวนี่เป็นทุกข์แต่โดยธรรมชาติของสัตว์โลกเคยไหมก็เป็นอย่างนั้นต้องมีกามต้องมีนะเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของน่าเกลียดไม่ใช่ของมันเป็นธรรมชาตินะดังนั้นเราก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้เพราะอะไรเราเห็นมันนิจจังนะไม่เคยเห็นเลยว่าที่มันอัตตาตัวกูของกูของกูนะไม่เคยมองว่ามันจะต้องตายนะมันจะต้องเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเสื่อมโทรมไปไหมนะเวลาไม่สบายเวลาเป็นอะไรไปโอ้แย่แล้วตายแล้วฉันแย่แล้วฉันเจ็บฉันป่วยฉันอะไรจริงมันคือไม่เที่ยงนะมันต้องเป็นมันเป็นได้คนไม่เป็นก็คือคนทำบุญมานะทำบุญมามากๆนะคนไม่เคยทำร้ายชีวิตสัตว์ไม่เคยอะไรก็ไม่ค่อยเป็นนรกเป็นภัยใช่ไหมคนทำบุญทำทานมาก็ไม่เป็นงั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะเนี่ยขาดพลังพิเศษที่บอกว่าเนี่ยต้องเราต้องมาทำกันต้องมานั่งสมาธิให้จิตมันสงบนะให้มันแข็งแรงพร้อมจะทำงานเข้าไปดูเข้าไปเนี่ยนี่คือพลังพิเศษเข้าไปเห็นความเป็นจริงใช้สวิชใช้สติระลึกพวกนี้ถ้าไม่มีกำลังนะจิตเราบูบูบีบีมาอย่างเงี้ยนะป่วยมาทั้งนั้นน่ะเนี่ยนะเข้าไปถึงน่ะเข้าไม่ได้พูดยังไงก็เข้ามาได้ต่อให้เข้าวัดมาจิตทุกคนเนี่ยมันป่วยมาทั้งนั้นเพราะว่ามันโดนสภาพเนี้ยครอบงำนะสภาพชีวิตบนโลกนี้นะที่มันเหมือนเราเหมือนลูกฟุตบอลมันเตะเราซะระบมไปหมดไม่มีเวลาจะคิดอะไรดีๆเลยคิดแต่เรื่องไม่ดีทำไมแกทำกับฉันอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีเวลาคิดถึงไม่มีเวลาคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยไม่มีเวลาคิดถึงศีลไม่มีเวลาคิดถึงทานใช่ไหมไม่มีเวลาคิดถึงความตายไม่มีเวลาคิดถึงลมหายใจเราเลยมั้ยลมหายใจเนี่ยช่วยหยุดอะไรหลายๆอย่างได้หมดหรือว่าหยุดที่เราคิดได้คิดทางไม่ดีอย่างน้อยๆลมหายใจก็หยุดสิ่งที่เราคิดได้แล้วก็ไม่รู้อวิชชามันครอบงำเราก็ไม่รู้เรื่องเราจะสุขได้ยังไงไหมพระเจ้าถึงพูดถึงเรื่องทุกข์ไม่มีสุขหรอกถ้าตราบใดเราเกิดมามีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีสุขตราบใดที่เรายังเศร้าโศกเพราะมันเป็นอะไรแล้วก็เศร้าโศกเสียใจล่ำไหลล่ำพันคับแค้นใจเวลาจากของรักก็เสียนะก็ทุกข์เวลามีของที่อยู่กับเราแล้วเราไม่รักเราก็ทุกข์เห็นไหมเราอยากจะไปก็ทุกข์เห็นไหมก็อยู่อย่างเงี้ยสรุปไม่มีอะไรเที่ยงหรอกที่เราทุกข์เพราะเราเที่ยงหมดเราอยากได้อะไรต้องเป็นของเราต้องของเรานะแม้แต่ใจเรากายเรายังบังคับอะไรมันไม่ได้เลยว่าเอ๊ะอย่าตายนะอย่าแก่นะเว้ยอย่าเจ็บเห็นไหมอย่าเจ็บไม่ได้เลยแต่เราจะไปบังคับคนอื่นก็อย่างเดียวเลยเห็นไหมบังคับคนอื่นก็หมดเลยนะใครเจ็บใครป่วยเราก็โอ้จะเป็นจะตายเราเจ็บเราป่วยเราก็จะเป็นจะตายใครไม่ดีเราก็จะเป็นจะตายจะให้เขาดีจะให้เขาดีไปมาตัวเองแย่ไอ้คนอื่นก็เป็นอย่างนั้นไอ้ตัวเองแย่เป็นโรคจิตเห็นไหมเป็นโรคจิตเห็นไหมดังนั้นพบแบกไว้หมดแบกไว้นะวางให้ได้วางให้ได้วางสัตว์โลกเป็นไปอย่างนี้มากันธรรมชาติธรรมดาต่างอาชีพบางคนก็มีอาชีพบางคนก็ชอบอย่างนี้นะเป็นอาชีพเป็นการนะแล้วแต่บางคนก็สำเร็จมาทำงานมาอายุมากแล้วผ่านงานมาเยอะพอมาถึงวัดก็จะบริหารแบบงานบริหารโยมแบบงานที่เคยทำมาติดยึดกันใหม่ใช่ไหมบางคนมาไม่เคยทำงานมายังหนุ่มแน่นไม่เคยผ่านงานมันก็เป็นอย่างหนึ่งของมันนะเขาก็เป็นอย่างนี้นะคนมาแต่สรุปแล้วคนที่มาปฏิบัติแล้วได้ธรรมะรู้จักธรรมะรู้จักสัจธรรมความเป็นจริงรู้จักชีวิตของสัตว์โลกรู้จักนะเกิดเมตตากันนะพวกนี้ก็คือพวกอาจารย์ครูบาอาจารย์พวกที่จะสอนคนนะเข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นไหมให้เราเห็นเนี้ยอย่างครูบาอาจารย์วัดนะมะก็สอนบางคนก็สอนให้เราเห็นความเป็นจริงเห็นไหมเห็นความเป็นจริงก็หนองเทศเรื่องชีวิตเรื่องของโดยมากจะเทศเรื่องธรรมะเนี้ยปัจจุบันก็เยอะเนาะ
นี่ยอาตมาก็ชอบปัจจุบันเทศปัจจุบันเพราะไม่ต้องไปเล่านี่อะไรมากแล้วเลยก็เดี๋ยวมึนยิ่งพูดบาลีมากเดี๋ยวก็มึนกันใหญ่เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็นั่งอ้าปากบ่อแล้วตัวไม่กระดิกแล้วเออโดนฉันทั้งนั้นเลยโดนฉันทั้งนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็กระวนกระวายที่ไม่รู้จะออกไปทางไหนก็ออกไปทางนอถ้ามีลาภมียศแล้วนั่นแหละคือความสุขละฉันไม่รู้จะหาความสุขตรงไหนถูกนะไม่รู้จะเข้าบางคนเข้าวัดเข้าวาไม่ถูกใช่ไหมคนเข้าวัดเข้าวามาเข้าวัดก็เออพระเจ้าสอนไม่ใช่นะลาภยศก็ยังไม่ใช่บ่งบอกถึงความสุขที่แท้จริงก็ยังนะยังไม่ใช่นะพระเจ้าสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาใช่ไหมเรื่องสอนให้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเข้าถึงแล้วจะรู้นั่นแหละคือจะความเราจะไปถึงความสุขที่แท้จริงนะความรวยที่แท้จริงนะมีลาภมียศที่แท้จริงนะบางคนก็บอกว่าโอ้ท่านนี้นะมีแต่ทำบุญช่วยเหลือคนช่วยเหลือญาติพี่น้องทำบุญใครมาบอกบุญช่วยหมดเลยแต่ตอนนี้ทำไมฉันทุกข์จังเลยตอนนี้ฉันมีแต่หนี้แต่สินตอนนี้ฉันจะมีแต่หนี้แต่สินตอนนี้มีแต่เจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่มาใช้ฉันเจ้าหนี้มาทวงฉันก็เพราะว่าทำบุญไม่เป็นไม่รู้จักว่าไอ้บุญบารมีที่ตัวมีนั่นน่ะนะถ้าเปิดเอามาใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องมันก็ไม่เป็นมันก็จะเป็นสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อทำทานแล้วก็รู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนาบุญนั้นก็จะเป็นของเราแล้วก็เป็นบุญที่อยู่กับเราตลอดชีวิตแต่ไอ้บุญเพียงแค่ไปทำบุญอย่างนี้นะพอมันหมดบุญมันก็คือบาปนั่นแหละมันก็มีทุกข์นั่นแหละเห็นไหมอย่างเงี้ยร้องนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ทุกวันมีเงินเป็นร้อยร้อยเคยมีเงินเป็นร้อยล้านมีเงินมีโรงงานลงเงินทำบุญช่วยเหลือญาติพี่น้องเต็มโรงงานมันมาโกงมากินเงินเต็มโรงงานเหรอเพราะทำบุญไม่เป็นไม่รู้จักทำบุญไม่รู้จักบริหารทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในชาติที่แล้วมาและชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาติหน้าเป็นอย่างนี้อีกก็มีลาภมียศอีกนะแต่ระหว่างที่มีเงินมีทองคนก็เอายศมาให้เป็นประธานนู่นประธานนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้ยศก็ไม่มีแล้วก็รู้ว่าหมดตัวก็ไม่เอายศมาให้ใช่ไหมตัวก็ยังอยากจะได้เหมือนเดิมอยากมีเหมือนเดิมอยากมีไว้แจกคนอีกอะไรเงี้ยนะอยากจะได้คนเอายศจริงๆพวกนี้ตายไปนะก็เป็นอย่างเงี้ยก็จะออกอย่างเงี้ยก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยมีแต่บุญกับบาปบุญกับบาปบุญกับบาปเพราะบริหารบุญไม่เป็นใช้บุญไม่เป็นใช้อะไรไม่เป็นนะบางคนก็ตายไปก็มีทรัพย์สมบัติก็ไม่รู้ทำอะไรเฝ้าไว้ไม่ขายไม่อะไรนะเฝ้าไว้ไม่ขายกินฉันไม่ขายทรัพย์สมบัติพ่อแม่ไว้ไม่กินตายไปเป็นปู่โสมเฝ้าสมบัติอีกไปดูไอ้ลูกไอ้หลานขายกินอีกนั่งเศร้าอยู่เป็นวิญญาณนั่งเฝ้าเห็นไหมไม่ได้ไปขุดไปเกิดอีกเห็นไหมเพราะไม่เป็นใช่ไม่เป็นไม่เป็นนะอาตมาเคยผ่านมาเนี่ยนะไปพัฒนาทรัพย์สมบัติของแฟนของอะไรอย่างต่างกันหนุ่มๆเราเป็นนักบริหารนักอะไรไปมาก็ไปเจอเนี่ยเขาแย่งกันเขาฆ่ากันเขายิงกันเพราะทรัพย์สมบัติเยอะนะสมบัติเยอะนะก็อย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นความเป็นจริงเราไปเป็นเขยหรือใครไปเป็นตาภัยใครคนนึงก็นึกอยากหาแฟนรวยๆอย่างนั้นไปเป็นเขยเป็นตาภัยไม่ได้ดีหรอกมันยุ่ยแตกแยกกันหมดเดี๋ยวไอ้พี่คนนี้ก็ยุ่ยผัวแกเป็นอย่างนั้นผัวแกเป็นอย่างนี้ไอ้คนนั้นก็ยุ่ยเมียแต่แยกกันหมดงั้นอย่าไปคิดเลยว่าจะหานะหาสามีรวยหาภรรยารวยนะไม่มีความสุขหรอกยิ่งหนักไปใหญ่ทุกหาจนไม่ได้แต่มีศีลมีธรรมนะมีศีลมีธรรมนะเข้าใจบริหารรู้จักใช้บริหารปัจจัยที่มีอยู่รู้จักพอดีพอเพียงนะโอ้พวกนี้เนี่ยเยอะก็สุขเองก็สุขชาตินี้ถึงชาติหน้าเลยไอ้สุขทุกวันนี้ที่ทางโลกเราสุขกันอยู่เนี่ยนะเราก็เลยไปทางใช่ไหมอย่างที่อาตมาบอกก็เลยไม่รู้จะออกทางไหนดีว่าฉันจะไม่สุขได้ยังไงก็เลยโอ้หาลาภไม่ได้สุขก็ไปจี้ไปป้นกันละไปขโมยไปเบียดเบียนกันไปทำลายกันใช่ไหมไปคอร์รัปชันกันเพราะจะหาลาภใช่ไหมไปหาลาภโอ้หายศสิได้ยศแล้วเดี๋ยวหาลาภได้เอาก็ไปหายศกันใช่ไหมไปซื้อยศกันแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อยศใช่ไหมตำรวจเขาก็ซื้อยศสสเขาก็ซื้อยศกันซื้อพอซื้อก็ต้องไปถอนทุนถอนทุนก็ต้องทำแหละก็ไปทำผิดอีกอ่ะจะต้องไปเบียดเบียนกันอะไรกันใช่ไหมอันเนี้ยทางอันเนี้ยพระเจ้าบอกเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แต่เราไม่เห็นเราชาวพุทธด้วยนะไม่เห็นพระเจ้าบอกเอาทางนี้สิเอาทางนี้ดิทางที่อาตมาเนี่ยสอนเนี่ยสอนเนี่ย
ก็ไม่เห็นบางคนไม่เห็นเลยนะบางคนก็ยิ่งไม่รู้ยิ่งบอกว่าโอ้โหแม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าอย่างเงี้ยเรียกอวิชชามันครอบงำเขาเรียกไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทุกข์ฉันไม่รู้หรอกทุกข์ทักเป็นยังไงฉันไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ฉันไม่รู้อะไรเหตุฉันไม่รู้จะดับทุกข์ไงฉันไม่รู้วิธีทางปฏิบัติเข้าถึงความดับฉันก็ไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องของชีวิตของสัตว์โลกไม่รู้เรื่องอนาคตของสัตว์โลกไม่รู้เรื่องปัจจุบันสัตว์โลกฉันไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทสัจธรรมคือธรรมเมื่อมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันจะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดสิ่งอีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาเห็นไหมเราไม่เชื่อเราลองนั่งดูถ้าเราปรุงแต่งอะไรปุ๊บมันจะเป็นสายมาเลยเดี๋ยวไอ้นี่เกิด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 นะแล้วตอนนั้นแล้วก็นั้นเราก็ดูไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นสายมาถ้าไอ้นี่ดับเดี๋ยวไอ้นี่ก็ดับ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 เนี่ยส่วนมากเราปรุงแต่งแล้วเราไม่ยอมดับเราไม่ยอมดับกันเราก็ปรุงแต่งใครด่าเราเราก็แบกไว้อยู่นั่นนะเป็นปี20ปีทุกข์มันอยู่กันนะนะใครทำผิดใช่ไหมอย่างแฟนไปมีแฟนใหม่โอ้โหผิดแล้วแม่มันเราก็ทุกข์เป็น10ปี20ปีราวีกันอะไรกันไปเจอกันชาติหน้าราวีกันต่อนะอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้เรื่องชีวิตจริงๆแล้วชีวิตแล้วเขาชีวิตเขาเรามาเกิดมาเจอกันเวียนว่ายตายเกิดมามีเวรมีกรรมเจอการกระทำมาเมื่อชาติที่แล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยต้องมาเจอกันชาตินี้ใช้กรรมกันจะมาใช้กรรมทั้งดีทั้งไม่ดีเมื่อเขาหมดแล้วหมดกรรมกับเราเขาต้องไปก็ต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยยื้อไปดึงไปทะเลาะไปบ่อทะเลาะวิวาทชาติหน้าเจอกันอีกทะเลาะกันอีกตีกันอีกแต่ถ้าเรากายแกก็ไม่ใช่กายฉันจิตแกก็ไม่ใช่จิตฉันหมดเวรหมดกรรมมาแล้วไปเถอะโอ้โล่งเลยวางได้เขามีความสุขดีใจกับเขาด้วยเขามีความทุกข์ไม่ต้องไปทุกข์กับเขานะเนี่ยอุเบกขาไว้วางเฉยนะโอ้มาจิตเราว่างโล่งสบายเป็นพรมแล้วเจอชาติหน้าไม่เจอกันแล้วเราจิตเราดีสูงเห็นไหมนี่นะพุทธเจ้าถึงบอกเดี๋ยวจะมาถามเนี่ยมาให้ยังฉันหลับตาไม่ให้ฉันนั่งสมาธิตัวฉันกระปวดจะเมื่อยมันมีประโยชน์อะไรมีผลอะไรไหมพอเข้าใจอย่างที่อาจจะมาพูดเนาะเข้าใจเนาะโอ้โหประโยชน์มหาศาลประโยชน์ต่อชีวิตชาตินี้ชาติหน้าไปทุกชาติทุกชาติเลยถ้าเรามีไตรสิกขาไว้ของเราปฏิบัติอันนี้ไว้กับตัวเลยนะเป็นนิสัยไว้กับตัวนะก็คือพกพระไตรปิฎกไว้กับตัวอะไรอย่างงี้ชกคำสอนหนังสือไว้กับตัวแผนที่นะไปไปรอบนี้กันนะต้องปฏิบัติด้วยเอาแผนที่มากางแล้วเดินไปถึงสมบัติไปถึงต้องปฏิบัตินะต้องจะไปรอดเหมือนกันนะถึงจะไปรอดเห็นไหมงั้นก็บางคนก็นั่งฟังอย่างเดียวไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมอะไรเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ไปบางคนก็ฟังอยู่นั่นแหละบางคนไปมาก็เลยหลุดออกไปเลยนะเห็นไหมก็ทางอันนี้ก็ดูเหมือนยากดูเหมือนอะไรนะแต่ก็พอไปแล้วมันจะเกิดสุขเกิดปิติเกิดเนี่ยแล้วทีแล้วมันจะทิ้งไม่ได้เลยมันรู้สึกตัวเลยว่าพอเรารู้สึกว่าอะไรมากระทบเราเนี่ยถ้าเราไม่มีตรงนี้นะเราจะเห็นแล้วว่าโอ้มันเราอยู่ไม่ได้ไปถ้าเราอยู่ในวัดมากเนี่ยปฏิบัติมากพอกลับบ้านไปหรืออยู่บ้านอยู่ไม่ได้ร้อนไปหมดไอ้คนไอ้นู่นเรื่องนี้มานะกระทบถ้าเรารับไม่ได้นะแต่ถ้าเรารับได้นะโอ้นี่แหละทางโลกมันเป็นอย่างนี้แหละทางแห่งทุกข์ทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนะเราก็อยู่ได้นะอยู่ได้ทั้งดีและไม่ดีบางคนก็เลยไปอยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วไม่แล้วฉันอยู่บ้านโอ้มันร้อนไปหมดเหมือนบางทีพระก็เหมือนกันท่านอยู่สังฆทานโอ้สังฆทานปัญหาเยอะแยะไม่เอาอยู่เนาะปัญหาเยอะแยะเอาไปอยู่สาขาเอาสาขาก็สักพักเดี๋ยวกลับมาสังฆทานโอ้ปัญหาก็เยอะแยะจริงๆอยู่ที่ใจเราแล้วนะสาขาหรือสังฆทานเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นไอ้ใจเรามันเองนั่นแหละมันนะใจเราเองนั่นแหละนะนี่แหละให้ดูใจนะพุทธเจ้าสอนให้เราดูใจใช่ไหมเราไม่ค่อยดูใจเราจะไปดูใจชาวบ้านเขาไปดูชาวบ้านเขาอย่างเดียวนะเห็นไหมต้องดูใจเราสอนดูใจดูกายเราแล้วเราจะรู้แล้วเราจะเกลียดมันหน้าดูเลยไม่อยากเกิดมาเลยโอ้โหอันนั้นหวังนิพพานเลยไม่อยากเกิดเพราะถ้าฉันเกิดเมื่อไหร่ฉันก็มีไอ้กายไอ้ใจนี่หรือเรียกว่าไอ้รู้ไอ้นามอีกแล้วฉันก็ไปยึดติดมันอีกแล้วก็เป็นเจ้านายฉันมันสั่งฉันหัวปากหัวปามติดคุกติดตารางกับมันนี่แหละถึงขนาดเกลียดเลยต้องเกลียดมันเลยนะไม่อยากเกิดนั่นแหละจะไปได้ปัญญาเกิดถึงขนาดเกลียด
มันปรุงแต่งอะไรฉันก็นิ่งเฉยดูมันปรุงแต่งเขาเรียกอุเบกขาอุเบกขาญาณญาณปัญญาเห็นกายกับจิตมันปรุงแต่งถึงขนาดนั้นนะนั่งปุ๊บเห็นมันปรุงแต่งหรือไม่หลับตาไม่ลืมตายืนเดินนั่งนอนมันปรุงแต่งอะไรนะเราเห็นมันเลยมันปรุงแต่งและอุเบกขาไม่ตามมันไปเดินเดินไปปุ๊บโอ้โหนี่สวยจังวะเนอะสวยปุ๊บจะซื้อเอาล่ะแต่เราไม่ซื้อรู้มันโอ้มันปรุงแต่งเห็นไหมไอ้นี่มันมีอยู่แล้วนะที่บ้านก็มีนะจะซื้ออีกจะเสียเงินอีกเห็นไหมเสียเงินเห็นไหมเห็นมันปรุงแต่งโอ้ใช้ได้เห็นไหมใช้ได้นะใช้ได้เห็นกายเอาละเดี๋ยวเดินเดินไปโอ้กายมันเอาแล้วไงมันเมื่อยแล้วไงมันอยากจะนั่งแล้วไงมันเมื่อยอีกแล้วเดี๋ยวมันจะอยากนู่นอยากนี่ก็ดูกายมันนี่กายปรุงแต่งสังขารไอ้รูปปรุงแต่งไอ้นามปรุงแต่งเราจะเรียกพอเป็นภาษาธรรมแล้วก็จะเรียกรูปเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีแต่รูปแต่นามนอกนั้นมันสมมุติมาให้เราเสพหมดสมมุติพลอยสมมุติเพชรสมมุติแบรนด์เนมสมมุติอาหารการกินโปรโมทโฆษณามาให้เราเสพนะเราก็ติดสื่อติดอะไรเนาะติดกันหมดแล้วก็เลยสื่อมันก็เลยจุงจมูกเราก็เลยเป็นฟุตบอลตามสื่อเดี๋ยวนี้สื่อแล้วเขาประมูลสื่อกันเป็นแสงเป็นล้านแล้วมั้ยเป็นแสนล้านใช่ไหมเขาประมูลกันเพราะเขาจะมาถอนทุนจากเราได้นะแล้วก็เอาทุนมาจากไหนแล้วจะมาถอนทุนที่ไหนก็ถอนทุนจากพวกโง่ๆอย่างเราเนี่ยแหละใช่ไหมให้เขาปั่นไอ้นู่นดีไอ้นี่ใหม่นี่รุ่นใหม่บ้านใหม่รถใหม่ไอ้นี่เดี๋ยวก็รุ่นใหม่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 ผลิตมาเรื่อยใช่ไหมเศรษฐกิจบอกว่าพอเพียงมันก็ไม่พอเพียงเพราะมันผลิตมาหยุดผลิตก็ไม่ได้หยุดผลิตแปลว่าโรงงานเจ๊งอ้าวโรงงานเจ๊งเดือดร้อนกันอีกรัฐบาลเดือดร้อนอีกไม่ได้ก็ต้องผลิตมาให้เราเสพเราก็เสพกันใหญ่ก็ผลิตนู่นผลิตนี่มาเนาะจริงๆพอเพียงเศรษฐกิจก็พอเพียงผลิตก็พอเพียงพัฒนาการผลิตแต่ยอดไม่ต้องนะอย่างเงี้ยนะพัฒนาไปอะไรไปอย่างเงี้ยเราฉันเรากินเราแต่งเนื้อแต่งตัวพระเจ้าสอนให้พอเพียงทั้งนั้นศีลน่ะเนาะศีลน่ะพอเพียงมั้ยพระเจ้าตรองมาแล้วหมดทำแล้วได้ผลหมดเห็นไหมทำแล้วได้ผลหมดท่านถึงมาบอกเราใช่ไหมมาแสดงให้เราเห็นมาแสดงให้เรารู้นะเห็นไหมแล้วจากนั้นก็ท่านก็ไม่ได้มาบอกเราถึงเนี้ยท่านก็ให้สาวกท่านใช่ไหมบอกสาวกท่านอะไรสาวกท่านเกิดสอนสาวกท่านก็มีคนสำเร็จเรียนรู้แล้วก็เอามาสอนต่อๆกันเป็นศาสนาพุทธอย่างเงี้ยเห็นไหมศาสนาพุทธครั้งแรกที่เมื่อเข้าภาษาเนี่ยก็มีองค์แรกที่เกิดรีรู้ที่ท่านแสดงธรรมครั้งแรกเห็นไหมเมื่อ2600ปีเห็นไหม2600ปีท่านแสดงธรรมครั้งแรกตอนเข้าภาษาเห็นไหมวันมาฆะใช่ไหมท่านแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ยที่ท่านตรัสรู้เรื่องแบบนี้เนาะแล้วท่านก็มาแสดงธรรมเห็นไหมแสดงธรรมแล้วก็มีก็สำเร็จองค์หนึ่งเกิดพระสงฆ์ขึ้นองค์หนึ่งในวันนั้นเห็นไหมแล้วก็เกิดเพราะรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอก็บวชขอบวชก็ขอบวชแล้วก็วันนั้นก็เลยเกิดครบ3องค์คือใช่ไหมพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะก็วันนั้นก็แสดงธรรมเรื่องแบบนี้แหละเกิดจากตรงนี้แหละเกิดจากชีวิตของมนุษย์ต่อไปในอนาคตมนุษย์จะเป็นอะไรนะมามีมาแล้วก่อนพระองค์แล้วก็จะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีต่อไปนะจนกิเลสของมนุษย์เนี่ยก็ทำให้โลกใบนี้อยู่กันอย่างไม่มีความสุขเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วประเทศเดียวกันก็ลากปืนลากระเบิดมาเฟี้ยงมายิงกันอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมเพราะว่าเนี่ยตัวตนเยอะตัวตนนะศาสนาเดียวกันแท้ๆบางทีก็มาที่ของเรานี่ก็ชักจะเริ่มแล้วจะปลุกระดมกันอีกอะไรชักเริ่มแล้วชักอ่ะนะอีกหน่อยก็คงจะอยู่กันลำบากแล้วเนาะงั้นเราก็ช่วยกันเข้ามาเนี่ยมาศึกษามาเห็นความรู้จริงๆใช่ไหมเพราะพวกนี้คือพวกอวิชชาครอบงำนะบางทีก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนานี้เป็นอย่างนี้ศาสนาเนี่ยสอนอย่างนี้ศาสนาเนี่ยจริงๆศาสนาไหนก็สอนให้คนทำดีแต่คนที่ไปถือคนที่ไปเอานั่นแหละคนนั่นแหละไม่ดีใช่ไหมศาสนาเขาดีอยู่แล้วนะก็คนเราไปเสื่อมจากศาสนาเองใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วก็มีตัวตนก็ไปโทษกันไปเลยก็มันถึงอีกหน่อยเขาก็เอาศาสนาเนี่ยมาเป็นอาวุธอย่างดีเลยที่จะปลุกระดมคนแล้วเนี่ยเนาะเขาจะได้ขายอาวุธได้ขายของได้กันนะมั้ยแล้วก็เนี่ยแหละศาสนาเนี่ยอีกหน่อยจะเป็นตัวดีเลยเพราะเดี๋ยวนี้เขาปลุกอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากเอาตัวตนมันเกิดที่ศาสนาเยอะตัวศาสนาเนี่ยเนาะพระเจ้าถึงบอกไงนะบอกว่านะ
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นในกามปล่อยไม่ได้ไอ้กามนี่ปล่อยไม่ได้เลยรูปเสียงกลิ่นรสนี่กามหมดนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ยึดมั่นถือมั่นในกามยึดมั่นถือมั่นในคําสอนของครูบาอาจารย์ยึดมั่นในคําสอนของตัวเองว่าถูกฉันถูกหมด ยึดมั่นในศีลฉันถูกหมดเลยก็เลยเนี่ยตีกันศาสนาจะตีกันทะเลาะกันก็พอเงี้ยยึดมั่นฉันถูกคนอื่นไม่ถูกศาสนาฉันถูกหมดเห็นไหมยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยอัตตาคือมีตัวตนยึดมั่นไม่ไม่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนเห็นไหมจริงเราเนี่ยที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรวัฏฏะหรือในโลกไปเนี้ยเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยนะก็อยากจะเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปไหมอย่าให้เขาเตะเราเป็นแบบฟุตบอลไหมสังคมเนี่ยสังคมมันมันแย่ลงนะเกิดมาหน่อยก็อายุเราก็จะสั้นมนุษย์ก็จะอายุสั้นลงสั้นลงวัดตั้งล้นนะสั้นลง คนเราจะอายุสั้นลงไปเรื่อยๆพระเจ้าทำนายไว้5,000 ปีใช่ไหม5,000 ปีเราก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรใหม่คนก็จะมีตายไปทําลายกันตายด้วยกิเลสนะอายุก็สั้นลงอีกหน่อยคนเราคนเป็นไงไหมหัวโตนะหัวโตตัวรีบเนี่ยเคยเห็นในหนังไหมหัวโตตัวรีบโอ้ตอนแรกเห็นในหนังเราก็ไม่รู้มันอะไรอะไรโอ้พอถ้าเรา ปฏิบัติไปแล้วเราจะรู้เราจะรู้พอเรารู้เรื่องชีวิตเรื่องการใช้ชีวิตเพราะพวกนี้อีกหน่อยพวกเรานั่งจิ้มแป๊บแป๊บแป๊บอย่างเดียวเราไม่เคยออกกําลังอยู่ในห้องนั่งจิ้มอะไรเงี้ยสมองใช้สมองแขนขารีบตัวรีบหมดใช่ไหมแล้วอีกหน่อยอากาศรอบๆก็มันก็เสียหมดเพราะเราทําลายอากาศกันใช่ไหมอากาศเสียหมดจะอยู่แต่ในห้องอยู่แต่บ้าน จะไปทํางานก็อยู่แต่โรงงานอากาศเสียหมดปิดใช้แอร์กันอย่างเดียวนะไปไหนไม่ได้นะในหนังมันทํามาหมดแล้วบางเรื่องมันทําไม้เราเห็นแล้วเราดูแล้วไหมเพราะว่าเนี่ยแหละเพราะว่ากิเลสของมนุษย์ก็จะทําลายตัวเองทําลายโลกใบนี้ทําลายตัวเองก็เหมือนทําลายชีวิตของสัตว์โลกทั้งหมดสัตว์สัตว์ตายหมดศูนย์พันหมดมนุษย์ก็เทือบศูนย์พันเกือบเทือบศูนย์พันเห็นไหม สัตว์เดี๋ยวนี้ก็สูญพันธุ์ไปเยอะเพราะกิเลสมนุษย์ไปทําลายสัตว์เริ่มทําลายป่าทําลายกันเสร็จแล้วไปเจาะไปขุดเอาดูดเอามาใช่ไหมเอามาเสพสุกมาผลิตเทคโนโลยีผลิตความสุขให้ตัวเองแต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองกําลังหาความทุกข์ระยะยาวในอนาคตได้แก่มัน แค่แก่สัตว์มันโลกสัตว์โลกหรือแล้วก็มนุษย์เราเองด้วยเห็นไหมเราไม่รู้ก็เรียกอวิชชาเรียกว่าเรียกอวิชชาคือไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้หรอกว่ามีชาติหน้าชาตินี้ขอให้ฉันสุขขอให้ฉันโกงกินใครก็ได้หมดแล้วก็เช่นมาเก็บว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะตายด้วยฉันนึกว่าฉันโกงเข้ามาเขาไปทําอะไรมาเนาะฉันเก็บนู่นเก็บนี่เพชรพลอยว่าไปโอ้เยอะแยะฉันแปลว่าเป็นของฉันแต่จริงๆไม่ใช่ของเราเลย เป็นของเราเนาะเอาทำบุญรู้จักทําบุญเก็บทําบุญเก็บไว้รามเจ็บป่วยนะรู้จักทําบุญรู้จักบริหารนะรู้จักใช้อันนี้ก็เป็นของเราบุญน่ะบุญกับบาปเท่านั้นที่เราเอาไปได้เห็นไหมเหมือนคนมีลาภมียศก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าเราทําบุญไม่เป็นเห็นไหมลาภยศนั้นก็จะมาเร่งกิเลสเราทําให้เราไปทําบาปเยอะขึ้นอีกนะเยอะขึ้น ตายไปแล้วก็ถ้าเราใช้ไม่เป็นแต่เราถ้าเราใช้เป็นใช้ลาภใช้ยศเป็นแต่เป็นในทางไม่เข้าใจนะเป็นในทางไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันจะต้องภาวนานะต้องรู้จักทําทานรักษาศีลภาวนาเป็นแค่เพียงบุญทําบุญฉันใครมายืมฉันให้ใครมาขอฉันช่วยฉันช่วยอันเนี้ยมันแค่บุญบุญนี่ยังมีนรกสวรรค์รอเราอยู่นะแม้กระทั่งเราปฏิบัติไปเป็นพรหมพรหมยังกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงฉานได้เลยเป็นได้เลยเห็นไหมเพียงแค่นี้ไม่ได้ต้องมีภาวนาด้วยนะภาวนานะครูบาอาจารย์สอนให้ภาวนานะงั้นก็ตั้งใจรู้จักภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะไม่ใช่หลับตาไปก็ป่านนี้แฟนไปกินข้าวอยู่ที่ไหนวะป่านนี้แฟนกลับบ้านหรือยังวะป่านนี้ละครมันจบไปยังวะอยู่แค่นี้เห็นไหมภาวนาของเราใช่ไหม
เนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันจะไปทางต่ําไปทางอกุศลไปทางที่ไม่ทําให้เราดีขึ้นภพชาติเราดีขึ้นภพเราดีขึ้นนะสมัยของเราสมัยเนี้ยพอเราเสพเรามาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วเราจะเสพเรื่องอย่างเงี้ยไว้หมดใช่มั้ยสังคมของมนุษย์มันอยู่กันตรงนี้เองใช่มั้ยอยู่กับแบรนด์เนมอยู่กับสีอยู่กับเสียงฟังเราติดกับเสียงติดรูปติดกลิ่นกันนะติดกลิ่นติดรสกันนะติดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ติดเวลากินมาเหม็นก็โอ้ยโกรธไอ้กลิ่นนี้เหลือเกินโกรธใช่ไหมมันพาเราไปแล้วไอ้ความโกรธแค่โกรธกลิ่นเนื้อไปเป็นภพเป็นชาติแล้วไอ้เสียงมาปุ๊บโอ้ยโกรธเสียงมันเหลือเกินบางทีก็ชอบก็โอ้ยชอบมันเหลือเกินไหมหลงมันไปเลยใช่ไหมหลงไปเลยโอ้ชอบแล้วเกิดเสียงนี้เอาไปทะเลาะกันนี่แล้วใครมาปิดใครมาหลีใครไม่ให้ฟังใช่ไหมเนี่ยเราอยู่กันแค่นี้นะเราอยู่กันนี้บางทีก็ติดรถแบบเดียวนะอยากจะกินฉันกินอะไรขึ้นมาปุ๊บขับรถไปเลยจะไกลขนาดไหนเราไปกินติดรถใช่ไหมเราก็อยู่แค่นี้มนุษย์อยู่อย่างเงี้ยเราออกมาจากพวกนี้ไม่ได้นะเนี่ยงั้นสิ่งที่จะออกได้พระเจ้าวางไว้หมดแล้วมีวิธีการสอนเราไว้แล้วนะสอนอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นทั้งหนังสือเป็นทั้งครูบาอาจารย์เอามาเทศนะแล้วเป็นทั้งหลักการปฏิบัตินะบอกว่าต้องภาวนานะภาวนามยปัญญานะภาวนามยปัญญาคือการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกภาวนามยปัญญาอันนี้แหละจะเป็นพลังเป็นกำลังให้เราเข้าไปถึงสิ่งที่เราไม่เคยรู้สิ่งที่อาตมาพูดไปเนี่ยนะบางทีเราไม่เคยรู้เลยใช่ไหมไม่เคยรู้โอ้เป็นอย่างนี้นะโอ้เป็นอย่างนี้เนาะเอาละโอ้เลยตั้ง20นาทีอาตมาก็มองอยู่แต่นาฬิกาพอเข้าใจเนาะเรื่องของชีวิตเนี่ยนะเราจะใช้ชีวิตเราจะสุขได้ยังไงเมื่อเราใช้ชีวิตไม่เป็นเราไปมองเห็นลาภเห็นยศเห็นสิ่งที่เราอยากจะได้มาแล้วมันไม่ได้นั่นแหละคือความสุขอยากจะได้วิ่งหาชีวิตเราเลยกำหนดด้วยความสุขวิ่งหาความสุขแล้วเสร็จแล้วไอ้ความสุขที่แท้จริงมันเป็นทางที่ผิดเราก็ใช้ลาภใช้ยศไปซื้อสุขกันซื้อสุขเป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่ความสุขตลอดกาลอย่างพระเจ้าให้ความสุขแก่เราให้หลักปฏิบัติเพื่อความสุขที่ตลอดกาลแก่เราเราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะการจะออกจากมันมาได้นี่ต้องเพียรนะต้องเพียรนะต้องเพียรต้องศรัทธาต้องเพียรศรัทธามีศรัทธามีเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยก็เรียกอินทรีย์เป็นอำนาจเลยเป็นอำนาจใหญ่มีพลังแล้วมีอิทธิบาทก็คือต้องรักมันด้วยรักงานอันเนี้ยที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องรักมันนะเราไม่รักมันก็ไปไม่รอดเห็นไหมไปไม่รอดหรอกต้องรักมันรักแล้วก็ก็เรียกฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคือรักมันต้องรักงานที่เราจะทำอันนี้แล้วก็วิริยะคือต้องเพียรต้องมีความเพียรด้วยเพียรเห็นความเป็นจริงนั่งดูกายดูจิตมันนั่งดูมันพยายามดูมันเห็นมันใช้สติระลึกก่อนตอนจะดูมันเห็นเนี่ยต้องสร้างสติก่อนต้องสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็เห็นมันพอจิตมันเข้มแข็งดีแล้วไม่มีสิ่งรบกวนแล้วไม่ใช่นั่งปุ๊บจะดูกายดูจิตที่ไหนได้ไปดูกายข้างนอกแล้วเห็นไหมแฟนมันไปเที่ยวไหนลูกมันทำอะไรไปดูกายข้างนอกไอ้ดูอย่างนั้นเอาทุกข์มาใส่ตัวถ้าดูตัวเราเองนี่ดับทุกข์หมดเหตุแห่งดับทุกข์หมดดูตัวเราเองดูกายดูจิตตัวเราเห็นมันกำลังทำอะไรอยู่ในเห็นไหมเห็นมันตลอดเวลาดูมันจนทำได้เห็นมันอยู่อย่างนั้นเลยเพียรเลยนะทุกอย่างเพียรฉันทะและวิริยะเพียรตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์เห็นความเป็นจริงของมันตลอดเวลาเพียรอย่างขนาดนี้เลยนะแล้วก็จิตตะเห็นไหมใส่ใจต้องใส่ใจด้วยใส่ใจอะไรมากระทบปุ๊บเป็นธรรมเลยกระทบปุ๊บเพราะมันคือสิ่งที่มากระทบมันเป็นธรรมหมดใส่ใจมันตลอดเวลาอะไรกระทบเป็นธรรมหมดเป็นธรรมทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นกุศลและเป็นอกุศลกระทบปุ๊บพิจารณาเลยเป็นธรรมพิจารณาให้เป็นธรรมวิมังสาก็คือฉันทะวิริยะจิตตะใส่ใจแล้ววิมังสาก็คือตะคอยตรวจสอบมันนะคอยตรวจสอบมันตลอดเวลาตรวจสอบเห็นไหมเป็นเหมือนงานของเราอ่ะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่สำเร็จหรอก
งานไม่ว่าจะงานทางโลกงานทางธรรมนะเหมือนกันในงานทางโลกก็ต้องรักในงานที่เราจะทำนะแล้วก็เพียรขยันมันเพียรวิจิตตะใส่ใจมันนะใส่ใจกับงานแล้วก็วิมังสาก็คือตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์พัฒนามันอย่างเงี้ยนะเหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันการปฏิบัติทางธรรมเหมือนกันนะอยู่ในนี้หนังสือพระไตรปิฎกทั้งเล่มตรวจสอบค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ในนี้หมดนะอยู่ในนี้หมดอยู่ในกายกับใจทุกวันนี้เรายังไม่เห็นนักปฏิบัติใหม่ยังไม่รู้หรอกรู้แต่ตัวโกไอ้แท่งนี้แท่งนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติเก่าๆก็จะเห็นกายส่วนหนึ่งใจมันส่วนหนึ่งนะหรือกายจะส่วนหรือที่ก็เรียกว่าขันห้ามองก็เรียกขันห้านะนั่งดูขันห้าขันห้าก็คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันใช่ไหมหรือถ้าไม่แยกอีกเป็นรูปก็คือรูปขันรูปไอ้ขันก็แปลว่ากองหรือส่วนนะถ้ากายเนี่ยแยกก็เป็นห้ากองห้าส่วนแต่ถือถ้าเป็นธรรมทางปัญญาเลยเขาเรียกแค่รูปกับนามเท่านั้นนะรูปกับนามรูปก็คือสิ่งที่เรามองเห็นได้แตะต้องได้สัมผัสได้รู้สึกได้เช่นบางคนลมหายใจนี่ก็ลมก็เป็นรูปลมก็เป็นรูปนะเสียงก็เป็นรูปแต่อะไรที่มันเกิดจากใจเนี่ยเกิดจากใจเนี่ยที่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มันเกิดจากใจเขาเรียกว่านามนะเรามีสองอย่างนี้เองพอปัญญาเกิดเราจะรู้รูปรู้นามแค่นี้นอกนั้นมันสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นนะสมมุติให้เราไปยึดติดมันแต่ตอนนี้เรายึดติดมะยึดติดลูกยึดติดแฟนหรือติดเงินทองหรือติดเพชรพลอยอะไรเราไปยึดติดนะยึดติดรูปมะรูปนะก็สมมุตินะเสียงเช่นเนี้ยก็สมมุติว่าใหม่ใช่ไหมใหม่ถ้าไม่บอกว่าใหม่ก็เราก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็สมมุติเพื่อให้เห็นว่าเออมันเป็นไอ้นี่รู้นะเราก็ติดสิ่งสมมุติกันก็สมมุตินะไอ้สิ่งที่ชื่อต่างๆเนี่ยมันสมมุติมันก็มีแค่เพียงรูปกับนามไอ้ตัวเข้าไปรู้ว่าไอ้นี่รูปนั่นแหละเรียกว่านามคือจิตใช่ไหมเข้าไปรู้เข้าว่าไอ้เนี่ยรูปนามแล้วจากนั้นไอ้จิตมันก็ปรุงแต่งกับไอ้รูปเห็นไหมมันก็ปรุงแต่งกับไอ้รูปมันก็อยู่กันแค่นี้ไอ้รูปกับไอ้จิตมันปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันมาชีวิตเราก็เนี่ยมันก็ปรุงแต่งกันไปนอกจากตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราแล้วครอบครัวเราแล้วก็สังคมก็เกิดจากไอ้รูปไอ้นามเท่านั้นโลกใบนี้ก็โลกรูปนามเจริญหรือโลกจะพินาศเราก็เกิดจากไอ้รูปไอ้นามที่มันปรุงแต่งเท่านั้นหรือไอ้กายกับจิตคนเท่านั้นใช่ไหมไม่รู้ว่างานอะไรก็ช่างสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นก็เกิดจากกายจิตมนุษย์เท่านั้นใช่ไหมเกิดจากจิตแล้วสรุปแล้วทั้งหมดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดลงตรงนี้หมดเลยเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนมีเราก็คือตัวรู้ที่มีปัญญาเอาตัวปัญญาไว้กับตัวรู้อันเนี้ยมันจะไปเกิดใหม่จิตเราเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยกับตัวปัญญาตัวเนี้ยที่อยู่กับจิตเนี่ยมันจะไปเกิดเพราะจิตเราไม่ตายจิตเราไม่แต่ถ้าเราปฏิบัติทำไปจนถึงเราสลัดกิเลสจนกิเลสไม่มีแล้วจนเราเบื่อหน่ายที่จะมีกายมีจิตแล้วมีรูปมีนามแล้วเบื่อหน่ายมันเห็นมันจนคลายหมดนั่งทำวิปัสสนาทุกขั้นตอนนั่งเห็นอริยสัจ4ทุกขั้นตอนเลยนะว่าจนแจ้งปุ๊บมรรคผลมันเกิดมรรคผลมันเกิดพอมรรคมันเกิดนะมรรคเกิดมรรคผลมันเกิดนิพพานมรรคโสดาบันปฏิมรรคเกิดสกิทาคามีมรรคเกิดอนาคามีพระอรหันต์ปึ๊กไม่มีแล้วนิพพานแล้วนะปฏิบัติแจ้งจนนิพพานสลัดกิเลสได้สังโยชน์สลัดสังโยชน์ได้หมดเครื่องลึงรัดเราไว้เนี่ยให้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็เรียกสังโยชน์ใช่ไหมสลัดได้หมดเลยพระอรหันต์โสดาบันก็ยังสลัดได้แค่3ข้อสกิทาคามีก็3ข้อแต่กิเลสเบาบางลงอนาคามีนี่5ข้อพระอรหันต์นี่10ข้อหมดเลยกิเลส10ข้อหมดนะพอเข้าใจนะเนาะพูดง่ายๆฟังง่ายๆมันมาจากตัวเราเนี่ยที่เราทุกข์กันอยู่เนี่ยแหละเนาะเราจะเอาทุกข์ออกจากได้ไงเนี่ยเพราะธรรมะพุทธเจ้าคือเป็นเรื่องของขัดเกลากิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาความอยาก
อุปทานความยึดมั่นมั่นอันเป็นบ่อเกิดแห่งกรรมและผลของกรรมอันเป็นบ่อเกิดแห่งภพคือที่ไปใช้ชีวิตผมว่าเราทำมากมากมากมันแล้วเราก็สลัดกิเลสเห็นความไม่เที่ยงนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเลยเที่ยงไม่มีอะไรเป็นของเรามันจะคลายกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนของเราโดนคลายออกคลายออกมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลสสลัดทิ้งสลัดทิ้งเบาบางลงไปเรื่อยไปเรื่อยพอไม่มีปุ๊บไม่มีเหตุปัจจัยให้จิตมาเกิดนั่นแหละคือนิพพานจิตไม่แต่ไหมไม่มีเหตุปัจจัยให้จิตมาเกิดกายนี่ตายมันก็ตายไปเลยเน่าเหม็นไปเลยนะแต่จิตนี่ไม่ตายนะถ้ายังไม่นิพพานนะไม่ตายไม่มีเหตุมีปัจจัยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยก็คืออวิชชากิเลสตัณหาอุปทานมีอยู่ยังไม่สลัดโดนสลัดออกเราจึงต้องมาใช้กรรมกันอยู่เนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยให้เรามาเกิดนั่นเองเข้าใจป่ะหาร่างแล้วก็มาเกิดนะแล้วจิตตัวเก่าเราเนี่ยมันนิสัยยังไงมันมีความรู้มีปัญญายังไงมันชอบอะไรเท่าไรมันก็จะมีมาดวงเก่านั่นแหละมันจะเข้ามาจุติใช่ไหมแล้วก็มาใช้กรรมกันกรรมเก่ามีแล้วก็มาถ้าเผื่อจิตไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาอยู่ก็มาทํากรรมใหม่อีกถูกไหมกรรมเก่ากรรมใหม่เจอกันอีกเอาเลยถึงบอกว่าพอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนรกรออยู่แล้วส่วนมากจะไปสวรรค์จะหลุดนี่ยากแต่มีกรรมเก่ามากรรมมาเจอกรรมใหม่อีกเอาโอ้นะแต่ถ้าเบื่อกรรมมีกรรมเก่ามาเนาะพอมาเจอธรรมะพระพุทธเจ้ามานะเราเป็นชาวพุทธมาอยู่มาขัดกรรมเก่าก็เบาบางลงกรรมใหม่ก็ไม่มีนะไม่มีเพราะเรามีศีลเป็นคนมีทานมีศีลมีภาวนากรรมใหม่ก็ไม่มีใช่ไหมกรรมเก่าก็เบาบางลงเพราะว่ามีกรรมเกิดแก่เราเช่นเราจะเจ็บจะป่วยเราก็เข้าใจมันโอ้ร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยไม่มีแล้วมันก็ต้องมีนะนะจิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละจิตของคนก็เป็นอย่างนี้จิตเราก็เป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมมันก็อะไรที่มาเป็นกรรมมันจะรับได้บางทีครูบาอาจารย์เนี่ยนะต้องไปใช้กรรมก่อนตายต้องใช้กรรมก่อนแล้วก็ตายยังรู้เลยต้องไปใช้เลยเห็นไหมพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ขนาดไหนเห็นไหมยังต้องไปใช้กรรมก่อนไปตายก่อนมาลาพระเจ้าขอลาไปตายก่อนไปใช้กรรมไปโดนฉีกล่างเคยฆ่าเคยฉีกล่างเขาไว้เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ต้องไปโดนแล้วก็กลับมาแล้วก็นิพพานไปเห็นไหมพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่กลัวตายเข้าใจไหมไม่กลัวตายไม่กลัวทุกข์ทุกคือกรรมเราทำกรรมมาแต่ตอนนี้เราทำกรรมดีอยู่เรากำลังทำดีประพฤติดีอยู่อะไรดีไม่กลัวนะไม่กลัวอะไรจะเกิดก็เกิดทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะว่าเรากลัวไปหมดทุกข์ก็กลัวแค่นั่งเมื่อยยังกลัวแล้วเลยอุ้ยบางคนบอกให้มาปฏิบัติไหมกลัวเมื่อยกลัวเมื่อยปิดบังเลยปิดบังเลยใช่ไหมพาเอาไม่รู้จักมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วนะจะนี่ไปอบายภูมิอย่างเดียวเลยนะกลัวเมื่อยไม่เอาว่ากลัวง่วงกลัวหิวไม่เข้ามาแล้วฉันมือเดียวกลัวหิวปิดบังเลยเห็นไหมกลัวหิวเห็นไหมกลัวหิวงั้นเห็นไหมกรรมมันละเอียดเห็นไหมเครื่องอะไรต่างๆมันมากระทบเนี่ยมันละเอียดงั้นถามว่าเราทันมันไหมปฏิบัติยังไงบางเดี๋ยวมันก็แพ้มันอีกเนาะงั้นต้องเพียรถึงต้องเพียรนะต้องทำเพียรมานั่งมาอยู่วัด10ปีนะออกไปข้างนอกสักปี2ปีก็เสร็จแล้วนะขนาดอยู่ในวัดก็ยังเค้ายังนะเข้ามากรรมกิเลสมันยังเข้ามาอยู่ในวัดเยอะแยะเดี๋ยวนี้วัดวาเนาะก็นะต้องอยู่กันให้ได้เนาะไม่ใช่เข้ามาแล้วจะดีไปหมดอย่างที่พูดนะมันก็มีทั้งไม่ดีๆและไม่ดีช่วยกันทําช่วยกันขัดช่วยกันเกาช่วยกันทําให้มันดีขึ้นนะช่วยกันทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นก่อนจะให้โลกใบนี้ดีขึ้นทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นก่อนทําให้ตัวเราดีขึ้นก่อนครอบครัวดีขึ้นก่อนสังคมเราดีขึ้นก่อนนะประเทศเราดีขึ้นก่อนแล้วมันจะลามไปถึงโลกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะเอาล่ะใกล้จบแล้วใกล้แล้วแหมพูดไปดูไปก็บางคนก็คิดว่าเอ๊ะดูอะไรหลวงพ่อดูอะไรเนอะก็นี่แหละมันเอาจิตพ่อไปแล้วนาฬิกาเอาไปพักหนึ่งได้ไหมไปก็
จิตไปอยู่นาฬิกาเหมือนเราอะนะจิตมันจะไปมีอะไรมาพาจิตเราไปง่ายๆแป๊บเดียวเดี๋ยวมันไปนะเพราะเราขาดนะขาดสติขาดสมาธินะการฝึกการภาวนาเห็นไหมถ้าเราเนี่ยเขาเรียกจิตที่ยังมันไม่เข้มแข็งจิตมันป่วยเป็นโรคจิตแล้วโดยธรรมชาติของสัตว์โลกของมนุษย์เนี่ยจะเป็นโรคจิตเสร็จแล้วเราก็มาทำสมาธิเพื่อให้มันเข้มแข็งขึ้นนะให้เข้มแข็งก่อนให้พร้อมจะทำงานนะพร้อมทำงานขึ้นนะพอมันเข้มแข็งมันพร้อมจะทำงานมันสามารถต้านทานกิเลสไม่ให้เข้ามาได้ที่จะพาไปแล้วจากนั้นมันสามารถที่จะไปสู่นะไปสู่ธรรมไปสู่ความสัจธรรมความเป็นจริงได้นะไม่มีอะไรมาคอยยึดมันดึงขามันใช่ไหมอย่างทุกวันนี้นั่งอยู่เดี๋ยวไอ้นุ่นมาดึงขาไปแล้วออกไปแล้วดึงขาไปแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรต้องหยุดมันก่อนหยุดด้วยสมาธิถ้ามีสมาธิจะไปกดทับเรื่องราวต่างๆไว้หมดไม่ให้ขุดออกมันในใจนะแล้วก็นะไม่ให้คิดไปมันนะมีสมาธิใช่ไหมก็ผูกไว้กับลมหายใจนะลมหายใจก็เป็นเครื่องไม่ให้จิตไปเอาเรื่องราวต่างๆมาเห็นไหมเราก็ใช้อุบายเอาลมหายใจไว้พอทำไปมากๆบางๆมันก็นิ่งสงบลมหายใจก็เบาเหมือนไม่มีลมหายใจแต่โอ้คำบริกรรมก็หายไปใครชอบบริกรรมคำบริกรรมจะหายไปเห็นไหมจิตก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมจะทำงานขึ้นนะเราพร้อมทำงานเรื่องรู้เรื่องกายเราเรื่องอะไรคือเรื่องของชีวิตเราอะไอ้กายเรามันเป็นอย่างนี้นะมันต้องกินนะมันต้องแต่งตัวนะมันต้องมีที่อยู่มีที่อาศัยนะโอ้นะเรื่องชีวิตนะไอ้กายมันต้องยืนเดินนั่งนอนนะไอ้กายมันต้องหายใจนะไอ้กายมันต้องเข้าโรงป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลนะไอ้กายนี่มันต้องตายนะเนี่ยเข้าไปดูมันดูเลยพวกนี้ก็ยังเป็นสมาธิเลยนะยังเป็นสมาธิแต่เมื่อไหร่เราเห็นว่าโอ้ไอ้กายนี้มันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะโอ้ยนี่เป็นวิปัสสนาเป็นตัวปัญญาเลยนะดูมันเห็นมันแล้วเห็นความไม่เที่ยงของมันจริงๆตั้งก็ลมหายใจตั้งก็ผมตั้งก็ขนตั้งก็เล็บฟันหนังเลยดูว่ามันไม่เที่ยงยังไงเลยดูมันให้แจ้งดูให้ตลอดตั้งแต่ตับไส้พุงของเราข้างในเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกอะไรดูมันเลยว่ามันไม่เที่ยงยังไงมันเสื่อมยังไงมันสกปรกยังไงมันเน่ามันเหม็นยังไงมันเป็นของเราไหมนะถ้าเป็นของเราก็สั่งมันได้ไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยดูมันเป็นซากศพไหมดูมันเป็นซากศพเห็นซากศพเห็นไหมพอดูมันมากมันก็คลายจากความยึดเนี่ยยึดมั่นยึดกายเนี่ยที่เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดกายไว้ก็เลยต้องทำมาหากินมาให้มันเป็นขี้ข้ามันเพราะเราไปยึดมันไว้มันคือเราเป็นเรานะต้องหากินให้มันกินดีอยู่ดีร้อยวิ่งหากันในตัวเกลียวเลยเป็นเหตุแห่งทุกข์หมดนะเข้าใจนะพุทธครูบาอาจารย์ก็มาเราก็จะได้มีพลังนะศรัทธานะเพราะงั้นเราปล่อยให้จิตเราเนี่ยเหมือนกับว่าจะกายกับจิตเราเนี่ยโดนสังคมโลกใบนี้โดนโดยนะโลกใบนี้สิ่งสมมุตินะอะไรต่ออะไรมาหลอกให้เรานะหลอกให้เราเขาจะดึงเราไปทางไหนนะให้เราเสพอะไรนะป้อนอะไรมาให้เราเสพเขาเอาสื่อมาเสพให้เราทะเลาะกันเอาประชาธิปไตยมาป้อนเราไอ้นี่ก็ท้าวทิพไตยไอ้นี่ประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยมาประชาธิปไตยไปก็ไอ้ฝ่ายนี้ก็ประชาธิปไตยฝ่ายนี้ประชาธิปไตยก็ลากปืนลากระเบิดมาเฟี้ยงกันมายิงกันเห็นปะไม่รู้เลยประชาธิปไตยมันคืออะไรเห็นไหมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องศีลเนี่ยแหละอยู่กันมีความสุขทั้งโลกแล้วนะได้แต่พูดไม่ได้ประชาธิปไตยเมืองนอกเขาสอนตั้งแต่เด็กเนาะเด็กเขารู้สอนเด็กให้รู้จักรับผิดชอบเนี่ยพ่อแม่เขาสนใจเด็กทำผิดก็นี่ผิดนะอะไรนะเขาชี้แจงให้ว่าผิดยังไงนะผิดยังไงพ่อแม่ทำผิดเด็กมันบอกผิดพ่อแม่ก็ต้องขอโทษลูกเห็นไหมนี่เขาเรียกประชาธิปไตยเห็นไหมคนไทยเราไม่มีเลยใช่ไหมเราไม่มีแกต้องเชื่อฟังฉันเนี่ยฉันเดี๋ยวก็ฉันแทนที่จะให้แกท่องศีลท่องอะไรเวลาแกทำผิดทำอะไรก็ทำโทษไปในทางที่ถูกนะวางให้เขาเข้าหาศีลให้ได้นะเอ้าทำผิดต้องท่องศีลห้าให้ได้นะไม่ท่องศีลห้าเนี่ยอยากจะไปกินอะไรอยากอะไรต้องท่องศีลห้าต้องท่องศีลให้ได้อะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเราต้องพัฒนาเขาตั้งแต่เด็กนะอันนี้เราสอนเด็กไปบอกให้เด็กท่องศีลเดี๋ยวเด็กมาก็จับผิดเราอีกแน่แม่ผิดศีลนั่นแน่พ่อผิดศีลยุ่งเลยจะได้ไปกันใหญ่เลยเนาะอย่างนั้นสังคมของเราก็เลยออกไปสมัยก่อนนี้เขาก็เอาวัด
อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมก็ใกล้ศีลใกล้อะไรนะใกล้ศีลโตขึ้นมาก็จะมีความมีศีลกันมีอะไรกันก็ยังอยู่ยังมีความสุขได้นะสมัยนี้เขาเอาวัดออกเขาโรงเรียนออกจากวัดไปเขาเอาศีลออกจากคนไปแล้วไม่เรียนศีลธรรมกันแล้วใช่ไหมออกจากคนเขาเรียนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่ออะไรมั้ยเขาไปทางอีกนึงเป็นธุรกิจเป็นการค้าเป็นนโยบายเป็นรัฐบาลของการรัฐบาลของการโปรโมทการโฆษณาเขาเรียกรัฐบาลการตลาดเงี้ยหนุนว่าบางรัฐบาลมารัฐบาลการตลาดทำสวยเลยแต่การปฏิบัติไม่ได้เขาเรียกรัฐเดี๋ยวนี้เขาเลยใช้การตลาดโฆษณากันใช่ไหมเอาไปบริหารบ้านเมืองด้วยการตลาดกันก็นี่แหละก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกนะสัตว์โลกไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนะเราก็เอาตัวเราให้รอดนะทันกันทันโลกนี้ใบนี้ที่มันจะหลอกลวงเราเอาสมมุติมาไม่ต้องไปเสพมันอะไรมันอยู่ให้พอดีอยู่ให้พอเพียงนะอยู่ให้ดีพอเพียงนั่นแหละความสุขก็จะมากับเราพอดีเข้าใจนะเนอะพูดชีวิตล้วนๆเลยนะชีวิตล้วนๆธรรมะนิดธรรมะโน้มไปหาธรรมะนิดหน่อยให้เห็นว่าเห็นไหมเนี่ยแหละธรรมะที่พระเจ้าให้เนี่ยมาแก้ไขไอ้ชีวิตเหล่านี้ของเรานี่แหละเราใช้ชีวิตกันไม่เป็นนะเราเสพกันไม่เป็นเราอร่อยไปทุกอย่างเสพแม้แต่ยี่ห้อเสพแม้แต่เหล็กหินปูนทรายเราเสพหมดกินมันอร่อยหมดนะเดี๋ยวนี้นะหมดยี่ใช้อะไรก็ต้องแบรนด์เนมแล้วก็อร่อยไปทุกอย่างก็เกลียดได้ยังเกลียดไอ้กายจิตได้ยังเกลียดไอ้รูปใบน้ำได้ยังเกลียดไอ้ขันได้ยังเกลียดได้ยังเกลียดมันเนอะนั่งดูมันเถอะดูแล้วจะกลัวมันจะเกลียดมันโอ้ยไอ้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยฉันไม่อยากพอบอกไม่อยากเกิดอีกแล้วโอ้โหดีเลยนะไม่อยากเกิดเกิดมาก็ทุกข์นะอ่ะรับพรเหนื่อยขอให้ญาติโยมเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ก็พยายามให้โยมได้ศรัทธาได้เข้าถึงธรรมนะได้เข้าถึงธรรมมีปัญญาเห็นธรรมแล้วเข้าสู่กระแสธรรมได้แล้วก็ไม่ถอยออกจากธรรมด้วยเธอ